ขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่เกียรติฟังรายการธรรมาภิวัตนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเถินตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสาธุชนท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศอยู่หลายลักษณะลักษณะแรกออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่ไปจนถึงตีห้าช่วงหนึ่งแล้วก็ตีห้าไปจนถึงเจ็ดโมงช่วงหนึ่งตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีและก็หลายจังหวัดลักษณะที่สองออกอากาศผ่านตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์หรือเพจของทางวัดฝ่ายหินซึ่งเป็นไลฟ์สดแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินลักษณะที่3เป็นเทปบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะออกอากาศทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา9โมงจนถึง11โมงแฮมลักษณะหนึ่งนะเป็นการบันทึกเสียงแล้วก็ทำเป็นวิดีโอเอาไปออกอากาศเอาไปออกผ่านทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายตั้งหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปคัดลอกลิงก์ copy ลิงก์ส่งแชร์ให้กับญาติธรรมพี่น้องให้ได้ฟังให้ได้ยินกันตัวท่านผู้ฟังวันนี้ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางบรรยากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมจากที่ดูในอินเทอร์เน็ตเปิ้นบอกว่ามีฝนประมาณสัก 30% อากาศก็เลยบ่ค่อยหนาวเท่าใดรู้สึกว่าฝนก็จะเข้ามาแซมทีนี้เมื่อฝนจะเข้ามาแซมมันก็ฮ้อนอกอบอ้าวเนาะก็มานั่งพอนั่งกอยว่าปีนี้น่าจะหนาวก็ประมาณธันวามกราพุ่นแล้วก็หนาวน้อยมาเหมือนกับที่ผ่านมาปกติที่ผ่านมาเนี่ยตุลานี่หนาวแล้วนะก็จะฮอดเป็นผ้าน้อยสมัยแต่ก่อนท่านผู้ฟังลูกทำวัดสวดมนต์เนี่ยนะลำบากมากเพราะด้วยความเป็นละอ่อนขี้ค้านมันหนาวเอาผ้าตวกนะเอาผ้าห่มมาผ้าตวกมาตุ้มไปทำวัดสวดมนต์สมัยนั้นก็ลำบากหายากถุงเท้าถุงมือผ้าอันยังที่จะมานุ่งมาห่มเมื่อซาวกว่าปีก่อนนี่นะมันหายากวัดบ้านนอกคลองนาแต่ประเดี๋ยวนี้สบายขึ้นนักขึ้นมีเครื่องโมนี้มีสิ่งโมนี้มาคลายความหนาวนักขึ้นแต่ว่าบรรยากาศมันก็เปลี่ยนท่านผู้ฟังจนถึงวันนี้นะวันนี้มันหนาวมันส่งผลกระทบเยอะพอสมควรนะอย่างพักที่ปลูกที่ศูนย์เรียนรู้ธรรมวิถีของสถาบันธรรมภิวัตเนี่ยบ่ค่อยงามท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำดอกเป็นบล็อกโคลี่นะกุปีเนี่ยงามหัวใหญ่วันปีนี้หัวน้อยมันแกรนไปหมดนั้นแสดงว่าอากาศมันเปลี่ยนไปทีนี้เมื่อสภาพอากาศมันเปลี่ยนฤดูกาลมันเปลี่ยนเนี่ยมนุษย์เองก็ต้องปรับตัวเงื่อนตันเรื่องขานเพาะปลูกกาเรื่องอย่างต่างๆนี่ก็ต้องปรับตัวเงื่อนตันเรื่องเจ็บเปลี่ยนเย็นไข้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอาตมาภาพช่วงนี้ก็เป็นวัดเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนบึดฮ้อนบึดหนาวแล้วก็ด้วยความที่เป็นภูมิแพ้ท่านผู้ฟังบอกถ้าอากาศอึมครึ้มครึ้ม
แล้วก็จะหนาวบ่หนาวจะฮ้อนบ่ฮ้อนบ้านเฮาฮ้องว่าอึมจื้ออึมจื้อนี่นะก็จะป่วยจะเป็นไข้กันเพราะว่าจะเป็นตัวอาตมาภาพก็ดีแล้วก็ศรัทธาสาธุชนญาติโยมก็ดีก็จําเป็นจะต้องมาดูแลสุขภาพกันให้ดีท่านผู้ฟังสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะมันต้องมาอู้เอ่ยกันถึงเรื่องทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการเนี่ยจะอู้ถึงเรื่องของสุขภาพใจเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเพราะว่าที่ผ่านมานี่เฮาก็ใส่ใจก็สุขภาพกายนะ3อ2ส1รอไอ้เราเพิ่นว่านะที่หมอเพิ่นเน้น3ออาหารอารมณ์อากาศอย่างนี้เนาะนี่เป็นต้นเนาะ2ส1รอเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะอันท้ายที่สุดมาท่านผู้ฟังเงินทองก็ต้องเอามาหับใจสุขภาพมีคำอู้ของนักปราชญ์หลายคนเพิ่นบอกว่าหลายคนเนี่ยทำลายสุขภาพมาดูแลสุขภาพเอาสุขภาพไปแลกกับเงินนะแต่พอแก่ตัวมาเนี่ยเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดเนี่ยไปใช้รักษาเยียวยาสุขภาพเพราะนั้นเอาบอกคนได้ใจให้มันเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังดำเนินชีวิตไปตัวเองด้วยความที่ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราไปตัวอันนี้จะอู้ในช่วงที่สองแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยท่านผู้ฟังจะอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของหน้าที่ของข้าราชการคือผู้ครองเรือนคือชาวบ้านชาวช่องให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเปิ้นก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของคิดของสงนะบทบาทหน้าที่ของสงฆ์อะยังเป็นคิดของสงฆ์อะยังบ่ใช่คิดของสงฆ์อย่างนี้เนาะวันนี้ก็มีโอกาสมาพอกอยธรรมะที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านซึ่งเฮาในฐานะที่เป็นชาวบ้านหลายคนเนาะเป็นข้อรหัสก็สมควรจะต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตเฮานั้นเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขท่านผู้ฟังข้อรหัสเนี่ยก็หมายถึงคนทั้งเพศบ่ว่าจะเป็นป้าจายบ่ว่าจะเป็นแม่หญิงซึ่งฮ้องว่าคารวาสคารวาสนี่ก็คือผู้ครองเรือนก็คืออยู่บ้านนะอยู่บ้านความหมายของคำว่าคารหัสหรือความหมายของคำว่าคารวาสทั้งคารหัสหรือว่าคารวาสเนี่ยท่านผู้ฟังจะมีกู้หรือว่าบ่มีกู้ก็ดีแล้วก็ฮ้องว่ากุลบุตรกุลธิดาน่ะเป็นลูกชายหรือว่าเป็นลูกสาวของตระกูลก็ดีหรือกำหนดง่ายๆว่าคนที่บ่ใช่นักบวชน่ะบ่ใช่นักบวชล้วนอยู่ในความหมายของคำว่าคฤหัสถ์ทั้งสิ้นน่ะเว้นไว้ว่าเป็นนักบวชเนี่ยก็คือพระเนนแม่ชีเนี่ยอันนี้เป็นนักบวชเป็นบรรพชิตน้องว่าบรรพชิตที่เหลือนอกนั้นน่ะเป็นคฤหัสถ์แล้วมันก็จะมีนักบวชนอกศาสนาปริพาชกมูลสีชีพไพชีพรานอย่างนี้นะอันนี้เป็นคฤหัสถ์เป็นคารวาสทั้งสิ้นท่านผู้ฟังคฤหัสถ์เนี่ยต้องบำเพ็ญคุณธรรมเป็นการสร้างตนให้เป็นหลักเป็นฐานด้วยธรรมะที่ปนท้องว่าคฤหัสถ์10ประการเอาลองมาพอธรรมะซึ่งปนท้องว่าคฤหัสถ์10ประการนี้สักหน่อยนึงเพื่อที่จะให้เฮาเอาไปปฏิบัติประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาในชีวิตของเรานั่นมันเจริญงอกงามไปตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เอาเรื่องนี้มาอุ้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังปารภเหตุก็มีตัวเจ้าบวชใหม่เพิ่นก็ลางานมา1เดือนมาบวชปฏิบัติธรรมในช่วงปลายของการบวชประมาณสัก 3-4-5 วันเนี่ยเพิ่นก็มาที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรก็มาขอเรียนรู้ธรรมะก่อนที่จะลาสิกขาไปนะอาตมาภาพก็แนะนำธรรมะเรื่องของการบวชว่าบวชมาแล้วเพื่ออะไรอย่างใดควรจะปฏิบัติตัวอย่างใดแล้วก็ศึกไปแล้วในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรสอนเพิ่นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิสนทนาธรรมผู้เอ่ยกันถึงเรื่องศาสนาว่าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมูลเหตุของการเกิดศาสนานี่มันเกิดจากอะไรอย่างพุทธศาสนาเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรความเป็นมามีความเป็นมาอย่างไรวิถีพุทธนะความเป็นวิถีพุทธ
เป็นชาวพุทธทั้งเป็นทุกเจ้าเป็นญาติโยมควรจะเนี่ยอย่างไรและท้ายที่สุดท่านผู้ฟังวันที่เปิดลาสิกขาก็ฝากธรรมะข้อนี้ไว้ก็คือคฤหัสถ์10ประการอันคฤหัสถ์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นผู้ครองเรือนมีลูกมีเต้าอยู่บ้านอยู่จองแสวงหาเงินทองเลี้ยงดูตัวเองไปดำเนินชีวิตไปตามระบบสัมพันธ์กับธรรมะในเชิงของการปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสพ่องส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่ทั้งโลกนะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมตามอัตภาพของตัวเองไปซึ่งชีวิตของเจ้าบ้านเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีธรรมะไปเป็นเครื่องกำกับพระเจ้าเองเนี่ยมาได้สอนให้ไผ่บรรลุธรรมในชาตินี้นะทั้งหมดเพราะว่าความแก่กล้าของอินทรีย์ของคนมันต่างกันกำลังของการเข้าถึงธรรมหรือว่าภูมิธรรมมันต่างกันบางคนมันมีภูมิธรรมอย่างเลยศีลธรรมพื้นฐานก็มีพุทธเจ้าก็ตรัสเทศสอนศีลธรรมพื้นฐานบางคนศีลธรรมพื้นฐานดีแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสเทศหรือว่าสอนเรื่องธรรมะระดับสูงซึ่งเป็นโลกุตละธรรมเรื่องของการปล่อยวางหลุดพ้นจากกิเลสไปนะถ้าคนไหนศีลธรรมพื้นฐานมันมีเตื้อพระองค์ก็ปลูกศีลธรรมพื้นฐานมันก็เป็นลำดับลำดาที่มันเป็นขั้นเป็นตอนก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือว่าทานศีลภาวนาอย่างเงี้ยพระองค์ไม่ได้สอนให้ใครบรรลุธรรมนะทุกคนที่จริงเป้าหมายมันก็มุ่งไปตัตติของการบรรลุธรรมนะแต่ว่าความแก่กล้าภูมิธรรมของคนมันต่างกันคนมันมีศีลมันมีธรรมพื้นฐานเลยจะเข้าถึงซึ่งธรรมะเห็นสัจธรรมเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนำไปสู่การปล่อยวางนำไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสมันก็เป็นเรื่องยากเพราะนั้นมันก็มีถึงสองส่วนทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมนี่คือธรรมที่มันเหนือโลกคือการปล่อยวางการหลุดพ้นจากกิเลสนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็ว่ากันไปมันก็เป็นส่วนน้อยของสังคมด้วยนะคนที่จะปฏิบัติโลกุตตรธรรมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นฐานพีระมิดก็จะต้องใจโลกิยธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาศีลสมาธิปัญญาธรรมะเบื้องต้นเอาไปปฏิบัติใช่ยังคฤหัสถ์10เป็นธรรมะที่ชาวบ้านหรือว่าคฤหัสถ์จะต้องปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าได้วางระบบไว้นะข้อแรกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีเลยเนี่ยก็คือสัจจะท่านผู้ฟังชาวบ้านจะจองในฐานะผู้ครองเรือนนะเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์จะต้องมีสัจจะสัจจะก็คือความจริงไม่ว่าจะเป็นการจริงต่อการงานต่อหน้าที่นะเอาแต่สัจจะนี่แปลว่าจริงหรือว่าเอาแต่แต่ต่อการงานแต่ต่อหน้าที่เอาทำงานจริงจังนะบ่เช้าชามเย็นชามเนี่ยอย่างที่เพิ่นว่าเนาะสองจริงต่อวาจากำอู้เป็นวาจาสัตว์โอ้กำไหนกำนั้นนะโอ้ไหนมีหั่นนี่เนาะจริงต่อเวลานะโอ้นัดหมายกันกี่โมงอาตมาภาพก็ขึ้นในใจว่าน่าจะเอาขว้างได้ล่ะคำว่าเวลาของคนไทยนี่นะนัดคนไทยเนี่ยคือมันต้องเป๊ะกับเรื่องเวลานัดกันกี่โมงเนี่ยอย่างใดเนี่ยแต่คนเราเนี่ยนัดกัน8โมงเนอะ8โมงกึ่งแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยธรรมดานัดคนไทย ซึ่งมันทำให้เป็นคนที่เสียสัจจะอนามาภาพจะใส่ใจเรื่องนี้มากคนที่ใกล้ชิดจะรู้ดีว่าอาจารย์นี่เปิ้นเข่งกับเวลานาฬิกาของเปิ้นเนี่ยจะเร็วกว่าเวลาไป5นาทีนะเวลาไปเตะไปบรรยายที่ไหนทางใดเนี้ยไปก่อนเวลานี่คือสัจจะความจริงนะจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่อกำอู้นะจริงต่อเวลาและแถมอันหนึ่งท่านผู้ฟังจริงต่อบุคคลนะจริงต่อบุคคลคือจริงใจกับบุคคลอันมันมีนักปราชญ์หลายคนนะท่านผู้ฟังมันบอกว่าคนเฮาบ่ว่าจะคบกันในลักษณะไหนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอย่างใดเนี่ยอุบาอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยความจริงใจสำคัญที่สุดถ้าคบกันแล้วก็จ้องจริงใจต่อกันมาจุมาหลอกกันมาปิดบังกันอันนี้คือสัจจะแต่วันนี้สังคมของคฤหัสถ์ของเจ้าบ้านมันขาดข้อนี้เนาะบอกว่าโอ้ไหนก็ตึงมีอันมีมิจฉาชีพมันมีคนที่บดีบดัก
นะจุกันหน้าซื่อต่อซื่อเนี่ยนักก็พ่อข้าวฟังข่าวแต่ว่าโดนยับนะแต่ละออนไม่ยิงเป็นนักศึกษาแต่ตอนนี้เปิ้นพักการเรียนหรือพ้นสภาพกันเป็นนักศึกษาแล้วหาสตังค์ด้วยการขายของออนไลน์คนก็ไปสั่งก็ส่งไปแต่ของที่ส่งไปบ่ใช่เป็นของที่สั่งเป็นขี้เหอะเป็นอย่างโมโหที่มันเป็นเรื่องแบบเจตี้ของมันอะนะเช่นโทรศัพท์อีเนาะไอโฟนเนี่ยก็ส่งอันอย่างโมโหไปหื้อเนี่ยนี่มีนักนะวันนี้นะคนพี่น้องใกล้ชิดก็ดีอย่างก็ดีก็เป็นอย่างนั้นซึ่งวันนี้คนอย่างเงี้ยมีนักอาตมาภาพก็มานั่งคิดในใจว่าคนหมู่นี้นี่ใจเปิ้นทําด้วยอะไรจิตใจเปิ้นคือหน้าซื่อตาใสอ่ะเนี่ยจุกันโกงกันแบบหน้าซื่อตาใสอ่ะก็มันหันว่ามันผิดกฎหมายมันผิดศีลธรรมแล้วก็แน่นอนจ้องครึ้มอย่างอี้เนี่ยโดนยับแน่นอนคิดในใจว่าเอ๊ะเปิ้นบ่คิดกะว่ามันอย่านำมาสู่เรื่องของการจะถูกจับกุมคุมขังดำเนินคดีเนอะอย่างเนอะเสียหน้าเสียตาเสียหายเพิ่นถ้าอย่าบักเกิดถึงเรื่องนี้ก็ว่าอย่างไรเองก็เล่าถ้าเกิดกล้าเนี่ยกล้าทำอ่ะนะโดยที่บักเกงกว่ายังอันที่ลำปางเนี่ยก็เป็นข้าวกันก็คือร้านที่เพิ่นรับซื้อรับไม่ใช่รับซื้อทบูฟังรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์จะบ้านจะจองเพิ่นก็เอารถยนต์ไปหื้อติดตั้งเครื่องเสียงปรากฏว่าเอารถเปิ้นไปขายไปจำนองจำนำเอาไปสูญหายไรหมดอย่างโมโหตึงซื้อซาวกว่ากันซาวกันเนี่ยเอ๊ะธรรมภาพก็บอกว่าในใจของคนหมู่นี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรเปิ้นบักกึดก็ว่าเดี๋ยวเปิ้นจะต้องมาตวยเจ้าของว่าจะต้องมาหาแล้วจะบอกเปิ้นอย่างไรแล้วก็สำรวจต้องมาสืบเปิ้นต้องไปแจ้งความเป็นเรื่องไปละหมู่นี้จะกึดสั้นกะหรือว่าบักสนใจยังเลยกันแต่อันหนึ่งเนี่ยที่มันบ่มีก็คือเรื่องสัจจะเรื่องความจริงใจในเรื่องสำคัญเนาะอันที่สองท่านผู้ฟังธรรมะที่จะต้องมีสำหรับคารวะคารหัดผู้ครองเรือนก็คือธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงการหู้จักข่มใจการบังคับการฝืนใจตัวเก่ามาเฮ่อไหลไปกับสิ่งที่มันเป็นความชั่วเฮ่ออยู่หรือว่ายึดมั่นกับคุณธรรมความดีความงามตลอดไปนะบ่ฮื้อใจนี่มันซดทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางข่มอกข่มใจไว้นะฝึกใจไว้ปกติใจของคนเนี่ยพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ทั้งผู้ฟังว่ามันเหมือนน้ำคือไหลลงสู่ที่ต่ำนะมันชอบของบ่ดีจิตใจของคนเนี่ยมันชอบของบ่ดีอย่างที่คนมาเก่าเพิ่นว่าแต่ต่างไปวัดมันหมองต่างไปหนองมันเลี่ยมนะเรื่องที่มันดีๆบ่ค่อยสนชอบเรื่องที่มันบ่ดีเช่นข่าวหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยข่าววิทยุข่าวทีวีเนี่ยอย่างออกก็เรื่องทุเจ้าที่มันบ่ดีเรื่องทุเจ้าดีมีปะเลอะก็บ่ออกการทำสื่อมูนี้เป็นเรื่องการตลาดเป็นเรื่องเงินทองต้องเอาสิ่งที่จะบ้านจะจองเพิ่นสนใจไปออกข่าวทุเจ้าดีๆเนี่ยคนบ่ค่อยเท่าใดคือบ่ค่อยสนใจบ่ค่อยพอค่อยกอยบ่อยากรับรู้แต่ถ้าข่าวทุเจ้าบ่ดีนะค่อยฮู้ค่อยฮู้ค่อยเผยแพร่ค่อยอู้ค่อยบอกอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันหนึ่งคือจะต้องรู้จักข่มใจรู้จักฝืนใจเช่นไปกาดตลาดกาดลีนะสตางค์เฮามีมั่งอีเนาะแต่ว่ามันค่อยได้อ่ะเอาฟุ่มเฟือยอย่างลายยะลายอย่างเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องสำอางข่มใจไว้มาซื้อเนี่ยนี่คือธรรมะการรู้จักข่มใจแหมข้อหนึ่งข้อที่สามคือขันติคือการรู้จักอดทนต่อสู้อุปสรรคกู้อย่างที่เกิดขึ้นนะที่มันขัดขวางการทำงานขัดขวางการดำเนินชีวิตของเราในสังคมณปัจจุบันวันนี้ธรรมะสองข้อนี้ก็สำคัญบ่แพ้ไปกับข้ออื่นๆบ่ยิ่งย่อนไปกว่ากันคือธรรมะการรู้จักข่มใจขันติความอดทนอดกลั้นเพราะว่าสังคมวันนี้คนข่มใจน้อยคนอดกลั้นน้อยกิเลสเนี่ยท่านผู้ฟังพุทธเจ้าตรัสชัดเห็นว่ามันจะมีความสุขเมื่อได้สนองตอบเช่น
ความโลภเมื่อได้กอบโกยเมื่อได้เอามาด้วยวิธีการอันยังก็ตามเตะสนองได้ครอบครองมันจะม่วนอย่างนั้นมันจะมีความสุขความโกรธนะความปฏิฆะความคัดเคืองถ้าความโทสะอีเนาะถ้ามันได้แสดงออกมันได้ด่าได้ว่าได้บุ๊บได้ตีได้ขว้างได้ปาสิ่งของต่างๆมันจะระบายออกไปเนี่ยมันจะม่วนจังงั้นนะเพราะว่ากิเลสมันจะสมบูรณ์ได้นั่นถึงมันจะถึงจุดของมันได้ก็คือการได้แสดงออกแต่การแสดงออกเพราะว่าจะเป็นการแสดงออกบนฐานของโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงล้วนเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยทั้งต่อตัวเฮาแล้วก็ต่อคนอื่นตรงนั้นเพราะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีธรรมะการรู้จักข่มอกข่มใจไว้บังคับใจตัวเก่าฟืนใจตัวเก่านะบังฮือจิตใจเฮาไหลไปตัวกระแสของกิเลสขันติคือความอดทนอดกลั้นเห็นอันหนึ่งข้อที่4คือจาคะจาคะก็คือการสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจสละสิ่งที่มันจะทำให้กิเลสมันพอกพูนมันงอกงามขึ้นมาจาคะเนี่ยเป้าหมายโดยตรงก็คือเรื่องของการฝึกสละความโลภออกจากใจตัวเก่าดึงจากความโลภออกจากใจตัวเก่าพร้อมกับทรัพย์สินเงินทองนะเข้าของต่างๆออกไปแต่ว่าจาคะเนี่ยการสละเนี่ยมันต้องดูสถานะดูอัตภาพตัวเองถ้าเวลาเราทำบุญเราจาคะนะมีร้อยทำร้อยอันนี้ก็ผิดหลักเบียดเบียนตัวเองมีร้อยทำซาวก็พอดีมีร้อยทำห้าก็พอดีบ่มีปัญหามีร้อยทำห้าสิบห้าสิบก็บ่มีปัญหาสมมตินะอาจจะลำบากหน่อยนึงแต่บันบอกควรจะเกินนั้นบอกควรจะนักกว่านั้นมันจะลำบากอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเกิดโรคระบาดขึ้นมาตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วโรคโควิด19นี่เนาะรวมมาจนถึงเศรษฐกิจโลกคนตกงานโรงงานปิดตัวการก้าการขายฟืดเครื่องรวมไปจนถึงสถานการณ์การเมืองรวมไปจนถึงอย่างโมอย่างหลายะหลายอย่างเนาะสังคมก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ญาติโยมนั้นลำบากรวมไปจนถึงการใช้ใจทรัพย์สินเงินทองมันก็ขาดแคลนไม่ค่อยคล่องมือเหมือนแต่ก่อนเพราะเศรษฐกิจมันบ่ดีอาตมาภาพก็กึดก่ออย่างอีกก็เลยบ่มีผ้าป่าบ่มีกฐินอย่างสักอย่างปีนี้บ่ได้จัดได้ยังบ่เอ่ยโยมเนาะแต่พอดีว่าเนี่ยก็มีโยมเพิ่นหันประโยชน์ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ที่ได้ทำโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกคนนะฝึกสามเณรเพื่อนก็เลยมาทำบุญทอดผ้าป่าในวันที่สาวนี้อาตมาภาพก็บอกว่าแล้วแต่โยมสะดวกใจนะบาบัดได้บักได้บนแล้วก็อย่างมาแจกสมแจกซองไอ้อย่างโยมพอมีกำลังโยมก็มาเตอะเห็นเนาะกับมาได้อย่างนักหนาจารีกับมีประกาศบอกการในเฟซบอกว่าวันที่สาวนี่มาห่วมบุญกันเนอะพอดีมีคนมาทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าชาวบ้านจะจองเป็นหูกันเป็นกันล่างลายไทยทางมาส่วนหนึ่งมาถามอาตมาภาพก็บอกว่าโยมเอาตามอัตภาพเนอะไม่อยากรบกวนหลายคนก็บอกอย่างพระอาจารย์บอกบ่าก้าวไอ้เนาะจนเปิ้นต้องมาหาคนเดียวอาตมาภาพก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้มันลำบากญาติโยมพืดเครื่องกันเข้าใจก็เลยบัดอย่างนักหนาประกาศหน้าเฟซไปอย่างไปก็พอละโยมก็ทานถามอัตภาพเนอะแกก็บอกว่าโอ้ขอเฮ้อบอกเด้อนะขอเฮ้อบอกมันอยู่ที่ใจนี้นะโยมก็ทำตามอัตภาพโยมนะ จะนักจะน้อยอย่างโยมก็ทำจะมีบ่มีโยมก็เจียดทำนะเพราะว่าการทำบุญเนี่ยมันต้องทำแต่โยมกับการไว้นะต่อที่ตามอัตภาพของโยมนะโยมมีร้อยโยมก็ทาน5บาท10บาทนะเปิ้นมีปันมีเปิ้นก็ทาน100เปิ้นมีหมื่นเปิ้นก็ทานปันนี่เนาะอันนั้นก็แล้วแต่โยมเนอะเพราะนั้น เป้าหมายที่แท้จริงกับของจาคะนี่คือการสละความโลภออกจากตัวเก่าแต่ว่าการสละความโลภออกจากตัวเก่านั้นมันบอกควรที่จะฮึมาเบียดเบียนตัวเก่านักลำไปมากไปกว่านั้นจาคะนั้นเนี่ยจะต้องฮึกับคนที่ควรฮึและฮึของที่มันควรแก่ผู้รับ
มันถึงจะได้ประโยชน์ตัวนอกจากจัดสละความโลภออกจากตัวเก่าแล้วมันจะได้ประโยชน์ถ้าไปฮื้อกับคนที่เปิดบ่ต้องการมันก็มีประโยชน์อย่างนี้ฮื้อของที่มันบ่มีประโยชน์หรือผู้รับไม่ต้องการมันก็มีประโยชน์อย่างมันต้องพอต้องคอยอย่างธรรมภาพเนี่ยอันเออใครได้ใครแปลงตัวเนื้อติอยู่พระภิกษุสามเณรเนี่ยนะโยมมากับนั่นมาจะมาทำบุญแต่งพญานาคเจ็ดเสียนเก้าเสียนอย่างเพื่อนโมเขาก็ต่อรองกันนักแกนะนะกำได้สุดท้ายเพื่อนกำแปลงอันธรรมภาพก็บอกว่าถ้ามานั่งเพื่อนแปลงเนี่ยก็เสียพื้นที่เสียได้แต่คนเขาก็ยังว่าเนี่ยที่เพื่อนต้องการกับมาเนี่ยบ่ทำก็เขาแค่ได้กุฏินะพระภิกษุสามเณรกับมาแปลงพญานาคอันเก้าโคตรเก้าเสียนอย่างเพื่อนบอกโว้ยเสียได้สักตังค์ได้กดดิไม่น้อยห้องน้ำในตัว3คูณ3 3คูณ5นี่สักหลังก็ยังดีนะตัวเจ้าพระเนนนอนได้รูป2รูปก็ยังดีอันนี้พยานหนักนี่เป็นใหญ่ๆเนาะก็สุดท้ายก็ไม่ได้แปลงสักกรรมนะเพราะนั้นจาคะเนี่ยมันสละความโลภออกจากตัวเองเป็นรักลองลงมาก็คือฮื้อกับบุคคลที่ควรรับของที่ฮื้อก็ต้องเป็นของที่เหมาะหรือคนรับต้องการมันถึงจะได้ประโยชน์นักนะอันนี้ข้อหนึ่งเนาะแห่มาหนึ่งท่านผู้ฟังข้อที่ห้าซึ่งเป็นธรรมะของคฤหัสถ์ของเจ้าบ้านก็คือจะต้องพยายามแสวงหาสิ่งของที่มันหายไปแต่เวลามีของหายจะต้องเสาะหาจะต้องเสาะหาไม่ใช่ว่าหายพระกระจ่างมาเตอะไปซื้อมาใหม่เพื่อแห่มสักวางหนึ่งไปปะเขาใส่เอาอยู่นี่เนี่ยเสียดายสตังค์ไปซื้อมาเนี่ยอย่าที่จริงมันมองถึงเรื่องของการจัดระบบสิ่งของเลยนะโดยเฉพาะวัดท่านผู้ฟังมันครัวมันนักแต่ยังเป็นยังห้องมันต้องมีห้องคลังพัสดุไว้ถ้าบ้านนี่นะสูญหายไรมุดได้ไปซื้อมาใหม่แล้วก็ของเก่าก็ยังอยู่ห้านแต่หาบะปะเตื้อสตังค์ก็เอาไปใช้โดยที่ไม่ใช่เหตุเพราะนั้นเจ้าบ้านก็เหมือนกันต้องพยายามแสวงหาสิ่งที่มันหายไปเพราะเมื่อสิ่งใดหายไปเราจะละจะเลยบ่ได้ต้องแสวงหากลับมาถ้าบ้านเนี่ยสิ่งนั้นมันก็จะมดหายไปหรืองบประมาณเงินทองที่มันมีอยู่จำกัดเนี่ยก็เอาไปใช้โดยที่ไม่ใช่เหตุซื้อมาปุ๊บแถมสักวางไปค้นปะเข้าใส่ของเก่าก็เสียดายอย่างยกตัวอย่างเนี่ยทงปกติประกาศจะปักธงธรรมจักรในช่วงงานต่างๆเนี่ยละอ่อนมันก็เก็บไปอย่างไปเนาะใส่ไปเขาก็บอกว่าเอาไปใส่ไว้ในกล่องของมันเนอร์นี่เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างแล้วท่านอาจารย์มหาสุชาติปัญญาไว้กล่องนี้ใส่ตุงกล่องนี้ใส่ธงกล่องนี้ใส่ตีเสียบสตางกล่องนี้ใส่อันผ้านั่นผ้านี้กล่องนี้ใส่อันนี้นี่เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างแต่มันก็เอาไปสูญหายแล้วหมดบ่ได้ไปใส่ในกล่องไว้ที่ไหนหมอแต่ยามที่จะเอามาใช้บ่มีในนี้ก็ไปต้องไปซื้อมาใหม่เพราะมันต้องใช้โลกซื้อมาติดอย่างเรียบร้อยได้สักวางหนึ่งอันปะแล้วนั่นที่จะปะก่อนซื้ออันนี้ซื้อมาแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วมาปะเขาใส่ทีหลังเงินก็เสียไปกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นชีวิตจะมีความสุขแล้วมั่งคั่งได้เน้นจะต้องพยายามแสวงหาสิ่งที่มันหายไปให้กลับคืนมาแต่มันนึงคือมันบูรณะซ่อมแซมของเก่าอย่างที่มันรู้มันแล้วก็ซ่อมแซมต้องรีบทำดำเนินการเมื่อมันรู้มันอันนี้ไปนับก่อนนั้นบางคนนี่บ่ซ่อมโอ้ยรู้แล้วก็ขว้างเลยรู้แล้วก็แทนที่จะเอามาปรับมาปรุงน้อยนึงจะได้เหมือนเดิมแล้วอีนะเสียสักน้อยนึงไปซื้อใหม่เนี่ยสมมติถ้าซื้อใหม่เนี่ย1,000แต่ราคาซ่อม101เนี่ยมันเป็น9เท่า10เท่าแต่บางคนนี่มันสนนำมาซ่อมซื้อใหม่เลยอย่าเพราะนั้นเปิ้นก็เลยบอกว่าต้องมันบูรณะซ่อมแซมของเก่าเนอะมันก็อู้ถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองนะอู้ถึงเรื่องของการมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นบ่ต้องดิ้นรนอย่างนักหนาจารีอ่ะถ้าใช้แบบลักษณะแบบนี้นะแต่มันหนึ่งคือต้องรู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติรู้จักในการคือใช้ชีวิตอ่ะนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะเรามีหมอกใดหักใจหมอกอันบ่คือบ่โกเคบ่อู้ถึงเรื่องหน้าตาอย่างที่เพิ่นว่านะกะ
กินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายแต่เฮาถึงวันนี้กินอยู่อย่างเสียแต่เวลาเนี่ยการเจ็ดเหี่ยวบ่บัดทันข้อนี้คือข้อ7เนี่ยที่เพิ่นบอกว่าฮู้จักประมาณการในการบริโภคนี่ก็คือต้องอันน้ำเพียงไหนบัวเพียงนั้นคือมันเหมาะสมกับฐานะอัตภาพตัวเก่าบ่แจ้ว่าไหนได้ต่ำรสนิยมสูงทำตัวลูลาฟุ่มเฟือยอย่างที่ว่านะกินอยู่ยังเสียแต่เวลาเนี่ยการเคล็ดเหี่ยวปอบัดกันอวดกันนะแข่งกันอันนี้มันจะนำมาซึ่งความทุกข์สมาเด้อที่จริงภาษาในบทความที่เปิ้นบอกว่านำไปสู่ความพินาศชิบหายโดยง่ายนะเหมือนที่พระเจ้าอยู่เปิ้นบอกพอเพียงอันนี้ข้อที่7ข้อที่8คือพยายามรักษาศีล5เป็นประจำตลอดชีวิตเพราะว่าศีล5เนี่ยเป็นธรรมพระน้องก็เป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมะพื้นฐานของมนุษย์นะถ้าคนไหนขาดศีล5แล้วความเป็นมนุษย์ก็บ่สมบูรณ์นะอันข้อที่9ก็คือคฤหัสถ์จะต้องปฏิบัติต่อนักบวชต่อสมณะพราหมณ์นะด้วยความเคารพเพราะว่านักบวชหรือสมณะพราหมณ์นี้เป็นอุดมเพศเป็นเพศสูงเป็นเพศประเสริฐเขาก็ควรที่จะทำนุบำรุงเปิ้นทำนุบำรุงสมณะพราหมณ์อย่างใดอ่ะก็ปัจจัย4อ่ะอาหารนะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรครวมไปจนถึงเกื้อกูลให้เปิ้นได้ศึกษาธรรมให้เปิ้นได้ปฏิบัติธรรมให้เปิ้นได้เผยแผ่ธรรมอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาที่พึงปฏิบัติต่อทูตเจ้าพระสงฆ์นะของคฤหัสถ์และสุดท้ายเป็นเรื่องของอันข้าราชการคนที่มีตำแหน่งหน้าที่จำเป็นยังยิ่งนะจะต้องทำงานให้มันสมบูรณ์บกพร่องต่อหน้าที่รวมไปจนถึงคฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านจำเป็นจะต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินของบ้านเกิดเมืองนอนด้วยการทำตัวมีศีลมีธรรมบ่เป็นปัญหาต่อบ้านเกิดเมืองนอนอันอย่างที่ควรทำเพื่อมันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเกิดเมืองนอนต่อเก่าก็ต้องทำนะข้าราชการคนที่ทำงานก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ประชาชนพลเมืองก็จำเป็นจะต้องทำหน้าที่ของความเป็นพลเมืองพลเมืองก็คือคนที่เป็นกำลังของบ้านของเมืองอ่ะที่พูดว่าพลเมืองไม่ใช่ว่าคนที่มามีประโยชน์อย่างต่อบ้านเมืองนี่เนาะนี่คือหน้าที่ของชาวบ้านหน้าที่ของข้าราชการสิบอย่างสิบประการท่านผู้ฟังที่ควรเอามาประพฤติปฏิบัติวันนี้ผู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเพื่อกระตุ้นท่านผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้มาพอมากอยโอ้เขาก็มีหน้าที่เลยเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของเขาสมบูรณ์เนาะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาตอนนี้นะเป็นช่วงท้ายรายการธรรมพิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งดำเนินรายการยิระปัญโยแล้วตอนนี้ก็จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูรุ่มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านสามารถโทรเข้ามาร่วมบูรุ่มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-728-2899นะเบอร์064-728-2899เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมบูรุ่มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันเนอะบอกว่าวันนี้จะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างใดบรรยากาศที่อื่นๆเป็นอย่างไรพ่องฝนฟ้าเป็นอย่างไรก็เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรุ่มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899วันนี้เข้ารายการขวายน้อยนึงนะประมาณสัก10นาทีท่านอาจารย์ท่านก็มีข่าวคราวที่จะต้องได้อู้ได้เอ่ยบอกกล่าวกับญาติโยมท่านผู้ฟังก็ถวายเวลาท่านพระอาจารย์ไป10นาทีก็อยู่ประมาณสัก50นาทีอู้เอ่ยกันไปแล้วก็เปิดสาย3นาทีอู้แท้ๆก็ประมาณสัก40ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ท่านผู้ฟังจะโทรเข้ามาร่วมบูรุ่มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพร
ไหว้ศาลเจ้านะแม่จันเรือนใสบ้านเรือนกระการนื้อนี่จันปะตองเชียงใหม่นะแม่นอจ้าสาธุยมแม่สัญญาณเป็นในพ้องวันนี้เกณฑ์ดีเจ้าโอ้ชัดเกณฑ์ดีเนาะอากาศเป็นในพ้องที่สันปะตองเชียงใหม่เย็นสบายเย็นสบายฝนยังบ่มีเตื้อเนาะมีจ้าอ๋อลำปางนี่ครึ้มๆจะสวยๆมานิดหน่อยพายุเข้าตกกูเนี่ยเหมาะดีที่ก็จะได้ห้อมได้เย็นแต่บ่ต้องตกหนักเพราะว่าช่วงนี้เปิ้นตากเข้ากันอยู่อันโยมแม่มีหยังจะโยมแม่มีหยังจะเพิ่มเติมพ้องก็อันบ้านของนี่มันจำเป็นแน่ยังแล้วตาทุกเจ้าเอาหีเนาะเอาหีเอาน้ำยาที่มันข้าวผมมันอย่างเนี้ยมันผมมันมีความหมายเนาะมันยอมแม่โอ้ถึงเรื่องเวลาฮือของกับมันต้องเหมาะกับคนรับอีเนาะแม่เนาะน่ะมันแม่ก็มันต้องเหมาะกับคนที่เอาไปเพิ่นเอาไปทำบุญกับเพิ่นเอกของที่เพิ่นไม่ได้เอาไปเบอร์วัดเนาะมันก็เฮียเบอร์เนาะมีประโยชน์เนาะไปได้ใจมีความจำเป็นน่ะเนาะเออมันต้องถูกคนรับต้องการอีเนาะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับมันจะเป็นประโยชน์อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะไว้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญสายแรกแม่จันเรือนสายเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่เนาะเรียนเชิญเจริญพรณที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเอาไว้สาเจ้าพระจ้างั้นคุณโยมแนะนำตัวน้อยบ้านดงฤาษีเจ้าบ้านห้องละปูนเนาะเอาชัดเจนยินดีเจ้าสาธุมีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องวันนี้มันมีเพิ่มแต่ว่าหันตัวกับพระอาจารย์เลยคนประเดียวมันเหมือนมีสัจจะจะมีที่เพิ่นมีสัจจะก็มีเนาะที่บ่มีก็บ่มีแต่มันหาญาติมาเนาะเมื่อเดือนนี้อู้ไหนบ่มีห้ามนี่นักนะแม่เขาชอบแม่เป็นคนที่ว่าตอบมีถือสัจจะเจ้าอันนี้เป็นสำคัญแต่ว่าคนอื่นแล้วคนอื่นเนี่ยนู้ป้าแป๊ะเอาคนเสียความรู้สึกมาใช่ป่ะจ๊ะเนาะแม่นเต็มเป็นยังเขาก็มีสัจจะของเขาเนี่ยเขาบ่มีกระจ่างเขาเต้คนบ่มีกระจ่างเต้แต่เขาไปโดนที่คนที่มันมีสัจจะแม่นมันเสียความรู้สึกมาแม่นเนี่ยมันเป็นผลกระทบเหมือนกันนะแม่นเลยเจ้าสาธุอนุโมทนาเนอะไหว้สาเจ้าพระอาจารย์ฟังอยู่เจ้าสาธุอนุโมทนาสายที่สองบ้านดงฤาษีบ้านห้องละปูนโทรเข้ามานะฟังประจำเราบอกว่าโอ้สัจจะเป็นเรื่องสำคัญเฮาก็ถือแต่คนอื่นมันบ่ถือนะนะมันเดือดร้อนเฮาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแท้นะนะสัจจะถ้าเฮาถือเฮาจะได้ประโยชน์แต่ถ้าคนอื่นบ่ถือเฮาก็ได้รับผลกระทบแต่กรรมเป็นหยังเฮาก็เอาปฏิบัติของเฮาเนี่ยเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรมีสายเจ้าท่านคุณโยมแนะนำตัวน้อยเก็ตลงเหนือเจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นยังไงพ้องชัดเจนดีเจ้าชัดเจนฟังทุกวันเจ้าโอ้ฟังทุกวันเนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องวันนี้มีอย่างเพิ่มเติมเจ้าท่านท่านพระอาจารย์นู่ดีอยู่มาต้องได้เพิ่มเติมเจ้าสาธุโทรมาให้กำลังใจอีน้อเอาให้กำลังใจเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกโยมเนอสาธุเจ้าสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญนะเรียนเชิญเจริญพรเนอ0647282899เบอร์0647282899แล้ว7นาทีท่านผู้ฟังพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสายนี้เงียบไปนะขออภัยท่านผู้ฟังถ้าโทรเข้ามาใหม่เนอที่เบอร์0647282899เนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเจริญพรยมป้าโทรมาจากตังได้น้องเบี้ยวครับอ๋อเจริญพรยมเบี้ยวนะเป็นได้พ้องวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องวันนี้ฟังอยู่เนอะอ๋อสาธุสาธุ
สัญญาณเป็นได้พ้องชัดเจนดีเนาะวันนี้สัญญาณชัดเจนดีชัดเจนดีเนาะมีวันที่ได้ปีใหม่ไม่จะให้อาจารย์เอาเรื่องว่าเอ๊ะนี่อย่างเขาถึงมีปีใหม่ไงอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวใกล้ๆกันเนาะไปว่ากันเรื่องนี้ได้ท่านเริ่มต้นดีชีวิตดีโชคดีตลอดปีตลอดไปอีเนาะเพราะว่าคนไทยกับแม่เนี่ยเพราะว่าผมก็ยังมู้แต่นะว่าความหมายของปีใหม่คือแล้วควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างใดอีเนาะครับโอ้น่าสนใจปฏิบัติที่พอจะรู้แล้วครับอย่างก็ทำไมมันต้องมีเนาะมันคืออะไรอย่างใหม่เนี่ยคืออย่างยังใดทำไมถึงเรียกปีใหม่โอ้ได้ถ้าอย่างใดเดียวถ้าใกล้ๆนั้นได้จะว่ากันเรื่องนี้เลยครับอาจารย์ว่าจะดีก็ครับเพราะว่าผมถามมานี่จะได้พ่องดีมันจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นโดยเนาะงั้นเดี๋ยวใกล้ๆพุ่นเลยก็จะว่าเรื่องนี้ถ้ามันรบกวนแน่ๆก็ขอโทษอาจารย์แล้วยินดีว่าเป็นอย่างดีแล้วเอาประเด็นมาเอาหัวข้อมาจะได้มีเรื่องมาอู้มาเอ่ยกันเนาะสาธุอนุโมทนาบุญยมเดียวผู้พิการทางสายตาเชียงใหม่ฟังศีลฟังธรรมประจำเนาะแล้วก็เปิ้นก็พยายามจะเสนอเรื่องราวว่าพระอาจารย์ประเด็นนี้น่าสนใจเน้อเอามาอู้มาเอ่ยอาตมาภาพดีเวลาก็ยิบมาอู้เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามที่เปิ้นบอกเพราะว่าอย่างเนี้ยคนฟังเปิ้นต้องการยังเขาก็เอาเรื่องนั้นไปฮือกับเปิ้นแต่ถ้าบ่มีมาก็เสาะมาแต่ถ้าเปิ้นมีก็เอาเรื่องนั้นไปฮือเปิ้นมันก็เป็นการฮือในสิ่งที่เพื่อนอยากให้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์พอดีมีสายก็มา ทำสายหนึ่งทับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรมาจากการเจ้าท่านแม่ดาวหนองแฝกเนออันอำเภออย่างก็ยมแม่ละปีเจ้าสารปีเชียงใหม่เนาะแม่เนาะ179อำเภอสารปีหมู่4นะเจ้าสาธุสัญญาณเป็นในพ่อแม่ชัดเจนดีกว่าแถวนั้นชัดเจนเจ้าแต่ชอบท่านที่อุ้ยเรื่องสัจจะเนี่ยสำคัญที่สุดแม่แม่นับถือเนอะท่านพูดเองเขาชอบแต่เลยโชอนุโมทนาบุญติดตามรับฟังต่อไปนะแม่เนอน้อยคนอย่าได้สีคนได้มาได้บ่หูเนออย่างอีนี่นะสัจจะนี่แม่นละแม่นละคนจะทีแจ๊ะนี่มันเขียมเนอแต่เนอแม่นแม่นถึงหวนแจ๊ะสาธุอนุโมทนาบุญเนอแม่เนอเจ้าสาธุขอให้อยู่เป็นคนจอนคนที่เป็นคนนี้ตลอดไปเนี่ยเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะยอมแม่จากสารปีนะแม่แฝดนะแม่แฝดสารปีโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ย เรื่องสัจจะเป็นเรื่องสำคัญร้อยคนจะมีสักคนหนึ่งก็จะมีหมอหูนะเพราะฉะนั้นอันอาจจะต้องเคร่งครัดที่ตนผ่อนปลนที่คนอื่นมันต้องเริ่มที่เฮาเนาะเอาเฮาเป็นคนที่มีสัจจะก่อนจะไปหวังคนอื่นนี่มันก็หวังยากเอาเริ่มที่เฮานี่มันก็จะปฏิบัติได้ทำได้วันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเ นี่ยครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเช้ากับให้สาวเช้าทำบ้านอาจารย์ยอมแม่แนะนำตัวน้อยให้คำนวณมันจะซ่อนเมืองปานจังหวัดลำปางแต่สาธุที่จริงจำเสียงได้เป็นนายพ่องยอมแม่สัญญาณวันนี้สัญญาณชัดเจนดีมันหอนที่ได้อ๋อมันอวมเนาะฝนจะตกกันเนี่ยวันนี้ดูในอินเทอร์เน็ตเพิ่นบอกว่า 35% เลยนะวันนี้นะโอ้นี่มาตกในหมู่เนาะตกแห่ได้จะได้เป่งได้เย็นเนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุอนุโมทนาบุญนะแม่คำนวณนะอันอยู่บ้านแจ้ซ้อนตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโทรมาฟังเป็นประจำบอกว่าแล้วลำปางช่วงนี้ก็เป็นอย่างอี้ท่านผู้ฟังอากาศมันพายุมันเข้าเนาะอุ่มๆหน่อยนึงแบบมันหนาวพอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรหายแซบไปสายนี้ขออนุญาตตัดสายเน้อท่านผู้ฟังขอความร่วมมือเวลาโทรเข้ามาหรือวิทยุเน้อฟังทางโทรศัพท์เอาเนาะอันนี้มันจะกล้องมันจะสะท้อนพอดีมีสายเข้ามาเดมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับเจริญพรคุณโยมโทรมาจากทางใดห่างดงครับห่างดงเชียงใหม่เนาะสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องชัดเจนดีครับสาธุมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องวันนี้มีสาระเนี่ย
ฟังแล้วม่วนอกม่วนใจดีเนาะกำลังใจเนาะเอาใจง่ายสาธุได้กำลังใจจัดหนักจะไปล่าไปลืมกันนะโยมปอนเนอครับสาธุเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญโยมปอจากหางดงโทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่ามีสาระดีเนาะพอดีมีเข้ามาแถมสายหนึ่งขอฮับสายนี้ก่อนเป็นสายสุดท้ายกันแล้วกันเนาะเจริญพรรอบสองเนอแม่นะอาสาธุโยมแม่อันถ้าป่าวันที่สามหกวันอื่นนี่จ้ะเจริญพรแม่นละแม่นละบาบาเป็นพระป่าน้อยๆบ่มีอย่างนักโอนไปแน่ร้อยเนอะอ๋ออนุโมทนาบุญเนาะแม่จันเรือนใสมาห่วมบุญกันเนาะจ้าแม่จะโอนไปท่วมทำบุญท่าป่าแม่ร้อยสาธุอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะสาธุมาแม่จันเรือนใสสายสุดท้ายมาพอดีก็การร่วมสร้างกุฏิเรือนพักสามเณรท่านผู้ฟังที่มันเหลืออยู่นี่ก็มีเพดานกับระบบไฟมีกับเบื้องพื้นแล้วก็สีต้นสี่อย่างเราตอนนี้เนี่ยอยู่แล้วใจแล้วแต่ว่ามันยังบอกสมบูรณ์เตื้อที่ญาติโยมมาห่วมบุญกฐินห่วมพระป่ากันตอนแต่แล้วนะบอกว่าจะตอนนี้จะได้นักได้น้อยแค่ไหนยังได้กระทำไปตามนั้นนะตึกตะลักก็ได้แก่อันเพดานกับระบบไฟก่อนกับเบื้องปืนกระสีนี่เอาไว้ทีหลังเนี่ยเอาละท่านผู้ฟังวันนี้เหลือบแลพอเวลาของรายการธรรมพิวัตรช่วงแรกก็หมดลงแล้วอาตมาภาพต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกับขอบพระคุณพระเถรานุเถระครูบาสังฆทุกรูปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขออภัยญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ติดก็ดีสัพพพุทธานุภาเวนะเดเดชานุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธิภวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญพร